ีค่ะวันนี้เฮียปานจะพาเพื่อนๆมาดูผัวนะคะที่ใช้กาแฟค่ะผงกาแฟนะคะกับน้ำยาล้างจานนะคะฉีดนี่ค่ะเขาแทงยอดขึ้นมาแล้วนะคะให้เพื่อนดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะเขากำลังเลื้อยขึ้นกับไม้เลยนี่ค่ะถุงนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะใบค่ะเขาแทงยอดแล้วนะคะทุกถุงเลยค่ะใบเขาจะเขียวงามเลยนะคะที่ใช้กาแฟรสอะค่ะนี่ค่ะออกลูกแล้วอันนี้เป็นที่ปลูกในเข่งนะคะคลิปก่อนๆนะคะอันนี้เขาออกลูกแล้วนะคะสีม่วงวันนั้นที่ขีดนะคะอันนี้ถั่วพูค่ะถั่วพูเขากำลังแตกยอดเหมือนกันนี่ค่ะวันนี้จะมานี่เลยนี่มาลงนี่แล้วเนี่ยแฟงนะคะที่ปลูกใส่ถุงเอาไว้อ่ะค่ะเพี้ยเป็นอีกแล้วนะคะพวกแฟงฟักแฟงนะคะเนี่ยใบเหลืองกำลังติดลูกเลยนี่ค่ะลูกค่ะแต่ลูกเขาไม่ค่อยสวยเพี้ยลงนะคะเพี้ยกินเราจะมาใช้นี่เลยนะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยที่ขึ้นอยู่ในสวนบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาอย่างขมเลยค่ะเราจะเอาไปขีดเพี้ยแล้วนะคะนี่ค่ะฟ้าทลายโจรนี่แก้เก็บคอได้อย่างดีเลยค่ะเนี่ยเอาชงใส่น้ำร้อน 2-3 ใบแค่นั้นแหละอันนี้เป็นสมุนไพรค่ะเราจะมาใช้สมุนไพรนะคะฟ้าทลายโจรค่ะหาได้ง่ายๆนะคะที่บ้านใครมีใช้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเอาไปฉีดเพี้ยนะคะเดี๋ยวจะเด็ดไปเลยนะคะเนี่ยฟ้านะคะเนี่ยใช้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะสารจับใบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาฟ้าทลายโจรเนี่ยค่ะเราจะตัดเลยนะคะตัดฟ้าทลายโจรตัดทั้งกิ่งเราจะใช้ทั้งก้านทั้งกิ่งเขานี่นะคะทั้งใบเขานะคะตัดแล้วเราจะเอาไปต้มเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสมุนไพรไทยแก้เก็บคอได้อย่างดีเลยอันนี้เขาจะขมมากเลยนะคะให้เพื่อนๆหาปลูกไว้เลยค่ะเป็นสมุนไพรไทยแก้เก็บคอติดเชื้อหลอดลมอักเสบได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราจะเอาไปต้มเลยนะคะต้มให้เดือดนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะต้มเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามากรองค่ะอันนี้พอเย็นแล้วค่ะหาผ้าหรือหาตะแกรงอะไรก็ได้นะคะเอามากรองค่ะนะคะเราจะเอาแต่น้ำเขานะคะเย็นแล้วนะคะเราจะเอามาใส่ขวดเลยค่ะขวดพ็อกกี้แล้วนะคะเทเลยค่ะนี่นะคะจะได้น้ำ
ที่เหลือเราจะเอาใส่ขวดไว้นะคะเอาไว้ขีดอีกเอาน้ำยาล้างจานนะคะสารจับใบค่ะใส่1ช้อนชานะคะเขย่าเลยค่ะอันนี้เราจะใช้แบบเพียวๆเลยนะคะแบบขมมากเลยเพราะว่าเพียเขากินใบหยิกแล้วค่ะแฟงฟักนะคะเดี๋ยวเราไปขีดกันเลยนะคะเราไปขีดพ่นกันเลยนะคะนี่ค่ะขีดเลยค่ะใบเหลืองนะคะใต้ใบเขาเลยค่ะฉีดเลยเราจะไม่ขีดมะเขือเราด้วยนะคะนี่ค่ะขีดได้หมดเลยนะคะพืชผักทุกชนิดเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรนะคะฟ้าทลายโจรถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ